วันนี้นะครับเราได้สั่งของออนไลน์มาอีกแล้วนะครับซึ่งส่งมาจากบ้านนกนะครับก็คงจะเป็นของ ที่เกี่ยวกับนกนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในคืออะไรนะครับแกะพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะมาแกะกล่องกันนะครับโอ้โหมันแน่นหนามากครับโอ้โหชิ้นใหญ่มากอันนี้เป็นของที่เราซื้อมาให้นกของเรานะครับนี่ครับนี่เป็นคอนนะครับที่เราซื้อมาให้นกของเราเกาะนะครับซึ่งคอนเนี้ยเหมาะสำหรับนกแก้วกินชีกับสันคอนัวนะครับซึ่งขนาดเท่านี้นกสามารถเกาะได้ 4-5 ตัวเลยนะครับเราสั่งซื้อมาจากร้านบ้านนกนะครับในราคาคอนละ690บาทนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับอันนี้ต้องสั่งทำนะครับสวยมากเลยครับงานออกมาดูดีมากเลยนะครับดูสิครับทุกอย่างเรียบไปหมดดูดีสวยครับสมราคางานออกมาทำออกมาสวยครับนี่นะครับข้อต่อต่างๆทำดีหมดครับไม้ก็ขนาดดีครับเหมาะแก่การให้นกเกาะนะครับขนาดเท่านี้นกเกาะง่ายครับไม้เรียบครับขัดจนเรียบเลยสวยงามครับนี่ตัวนี้เป็นจุดต่อนะครับจุดเชื่อมต่อก็ทำดีครับไม่มีเสี้ยนเลยครับทำดีหมดเลยสวยครับถูกใจครับสวยมากทำออกมาดีมากครับดูแล้วคุ้มค่ามากเลยแบบนี้เด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยครับเดี๋ยวเราเอามาลองให้กับนกๆมาเกาะกันนะครับอันนี้คอนใหม่นะครับของบ้านเราเหมาะกับนกๆของบ้านเรามากเลยครับน้องนกๆของเรานี่ชอบมากนะครับนี่ครับคอนใหญ่ด้วยครับอ้าวบินมานี่แล้วอยู่นี่กับลูกยืนคอนกับลูกนะคอนใหม่สวยครับถูกใจผมมากเลยครับเด็กๆก็ชอบกันนะครับน้องนกของเราชอบมากเลยยืนง่ายครับเนี่ยครับยืนง่ายเพราะว่ามันเกี้ยงนะครับนี่ครับไม้เกี้ยงเรียบมากเลยแล้วขนาดเนี่ยเหมาะกับการนกยืนมากเลยครับขนาดเนี้ยนกยืนง่ายครับใช่ไหมหมอค่ะลาเต้อย่าทำผมคอนอีกลูกขนพองอีกแล้วลาเต้หมอค่ะนี่ครับคอนใหม่ของเราหมอค่ะลูกมาเล่นกันอ้าวลาเต้ไม่ทำผลพองรักกันไม่เอาไม่พองลูกไม่พองอยู่ตรงนี้สูงเลยตรงนี้สูงเลยนี่นะครับมาอีกแล้วขยันบินมาหาพ่อจังเลยลูกเกาะคอนก่อนยังไงลูกชอบคอนใหม่พี่ลูกมาอีกแล้วลูกยืนคอนกับลูกนะเดี๋ยวค่อยมาพ่อนะเดี๋ยวพ่อเล่นด้วยนั่นเดี๋ยวพ่อเล่นด้วยนะกินอะไรหมอค่ะกินทะเลพืชเหรอลูกอันที่ลูกกินเนี่ยเขาเรียกว่าทะเลพืชนะลูกนะนี่นะครับทะเลพืชเป็นทะเลพืช13ชนิดนะครับผมจะเอาทะเลพืชเนี่ยให้นกกินนะครับที่บ้านเป็นอาหารประจำบ้านนะครับนี่ครับ13ชนิดนกชอบมากเลยครับใช่ไหมหมอค่ะส่วนเจ้าลาเต้เนี่ยยังกินอาหารลูกป้ออยู่นะครับเพราะน้องเนี่ยยังกัด
แทะไม่ค่อยเป็นนะครับน้องกินแต่อาหารลูกป้อนตอนนี้กินวันละ3มื้อนะครับเช้าเที่ยงเย็นนะครับนี่ครับลาเต้ซันโคโนของเราเบบี๋แต่ตัวใหญ่ชอบพองขนครับมาดูเจ้ามอคค่าของเรามอคค่านี่ฉลาดมากเลยนะครับเป็นลูกที่ฉลาดมากเป็นลูกรักประจำบ้านครับตอนนี้อ่ะขึ้นบันไดซิมอคค่าขึ้นบันไดไม่ถึงช้าไม่ถึงช้าสิขึ้นคอนก่อนขึ้นคอนก่อนเด็ดนะครับตอนนี้นกที่บ้านเราเหลือ2ตัวนะครับคิมสันบิลลี่คอนัวเนี่ยกับกรีนชิคไพแอปเปิลเนี่ยหลุดไปนะครับ2ตัวตอนนี้เราก็เหลือแค่2ตัวนะครับแต่ตอนนี้เราได้คิมสันมาใหม่แล้วนะครับเป็นลูกป้อนอายุ1เดือนนะครับนี่นะครับเกาะคอลูกคิมสันตัวใหม่ของเราเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับตอนนี้กำลังติดคนมากเลยนะครับตอนนี้คิมสันเพิ่งได้มานะครับอายุ1เดือนเองและในอนาคตเนี่ยเราเนี่ยจะซื้อไพแอปเปิลเข้ามาอีก1ตัวนะครับเราจะได้มี4ตัวเหมือนเดิมนะครับจะได้เป็นแก๊ง4แสบนะครับนี่ครับนี่คือเจ้ามอคค่านะครับกรีนชิคบูเยลโลไซนะครับพี่ใหญ่ของเราในตอนนี้นะครับอายุ6เดือนนะครับเจ้ามอคค่าของเรานี่เป็นพี่รองนะครับเจ้าลาเต้นะครับเป็นซันคอนัวพี่รองของเรานะครับตอนนี้ลาเต้ก็อายุ3เดือนนิดๆแล้วนะครับสีแดงกำลังมาเลยครับพี่รองของเราชอบทำขนฟูขนพองตลอดเวลาเลยครับนี่ครับน่ารักนะครับส่วนตัวนี้คือน้องเล็กของเรานะครับคิมสันบิลลี่คอนัวนะครับน้องยังเด็กอยู่เลยครับอายุประมาณเดือนนิดๆเองนะครับเพิ่งได้มาครับนี่ครับความน่ารักของคิมสันบิลลี่คอนนัวมาแล้วมาหาน้องแล้วอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งน้องไม่เอาไม่เอาไม่แกล้งน้องน้องเป็นบีบีอยู่นกครับนกแกล้งกันครับส่วนเจ้าคิมสันเนี่ยอังเปาเนี่ยตั้งชื่อว่าคอฟฟี่นะครับตามชื่อคิมสันตัวเดิมที่บินหายไปนะครับอังเปาให้ผลว่าอยากให้คอฟฟี่อยู่กับเราเหมือนเดิมก็เลยต้องตั้งชื่อแบบเดิมนะครับเพราะอังเปาคิดถึงเจ้าคอฟฟี่มาก